มีเสียงดังกึกเอาละรู้สึกสวยได้เพิ่มความเป็นผู้หญิงในตัวคุณด้วยการมาสวดดอกไม้นั่นเองนะครับมันคงคิดว่ามันตลกมากทำไมไร้แก่นสารสวัสดีค่ะตอนนี้เราสองคนกำลังจะไปเชียงใหม่ใช่เมียงใช่เมียงเชียงใหม่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโดยปกติแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะมีการวางแผนว่าจะถ่ายอะไรถูกป่ะแต่ครั้งนี้คือส้มไปพักผ่อนไปหาเพื่อนครั้งนี้จะเป็นการลองบล็อกแบบไม่มีแบบแผนอะไรทั้งนั้นไม่มีการวางแผนเชียงใหม่ไร้แก่นสารเจอกันที่เชียงใหม่นะคะทุกคนปริมาณมากเพราะว่าข้าพเจ้ามาเที่ยวกับเพื่อนนั่นเองนะคะทุลักทุเลทุลักทุเลทริปว่ากระเป๋ามือจะเยอะขนาดนี้ก็จะเอารถใหญ่มาสวัสดีค่ะน้องแบลแล้วเราก็มาถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพนะคะแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอน Airbnb กันนะคะจะนอนแบบค่อนข้างในป่านิดหน่อยเรียกว่ารับธรรมชาติจะไปสมทบกับอีกหนึ่งครอบครัวต้องเรียกว่าหนึ่งครอบครัวเพราะว่าเพื่อนอีกคนของเรานั้นมีลูกไปแล้วมาพร้อมแฟนนะครับไปแล้วด้วยวะมีลูกไปแล้วนะครับหลังจากออกจากสนามบินมาเราก็มากินมื้อแรกของพวกเรากันนะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแบบแรนดอมมากๆร้านก๋วยเตี๋ยวพนักงานนี่ทำอะไรอยู่อ่ะมิงบอกเฮ้ยบอกหน่อยสร้างเดทติ้งโปรไฟล์ให้เบลสร้างเดทติ้งโปรไฟล์ให้น้องเบลค่ะคือบ้านที่เราจะมาพักอากาศเย็นมากเลยทุกคนแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะขนของเข้าบ้านกันก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านพักที่เราจะมาพักที่นี่อยู่ทั้งหมด1คืนด้วยกันนะคะแล้วก็รออีก3คนนะคะที่เป็นพ่อแม่ลูกนะคะให้3คนพ่อแม่ลูกเขามากันนะคะสมทบสมาชิกอีก3คนมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับหมูหวานนะคะต้อนรับคุณบิลลี่นะคะต้อนรับน้องหมีภูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ภูไม่หันเวลาหันมาก็คือหันผ่านไปเลยมองแต่ว่ามองอย่างนี้มองทะลุมองผ่านหัวไปได้เวลากินข้าวเย็นกันแล้วนะครับท่ามกลางอากาศหนาวเย็น20องศาคือหนาวมากเลยตอนนี้หนาวมากเราก็เลยต้องการไออุ่นนะครับจากสิ่งนี้ชอบสเต็กซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับสเต็กก่อนร้านนี้มันขายสเต็กที่ร้านมันขายสเต็กแต่ว่าไม่ดังสเต็กไม่ดังหมูจุ่มแฮะอ๋อสรุปมันก็คือหมูจุ่มนั่นเองแต่ชื่อร้านมันชื่อว่าชอสเต็กได้เวลาเล่นเกมกันส่งมาไอ้ส้มมาส้มถั่วลันเตาให้มีถั่วลันเตาส่งให้อีเวลเดี๋ยวใครไม่มีใครต่อให้กูเลยเอาไปก้าวเอาเลยเอาเลยแน่โอ้ยวุ่นวายโอ้ยเอาล่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำเจอกันพรุ่งนี้ละกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะพร้อมคืนนี้พักผ่อนกันดีกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นะคะวันนี้เราก็จะเช็คเอาท์จากบ้านอันแสนน่ารักหลังนี้แล้วก็จะไปกินกาแฟที่แม่กำปองนะคะเหลือแค่ส้มหมิงแล้วก็เบลนะคะเพราะว่าหวานบิลลี่กับน้องหมีภูขอตัวกลับก่อนแล้วนะคะขอเก็บของกันสักครู่แล้วเดี๋ยวไปกินกาแฟกันค่ะทุกคนมีเสียงดังกึกเอาละกลัวไอ้มันดีสุดๆทุกคนพามากินอะไรอะคะน้องเบลอาหาร
เพื่อนไก่ยองลาบหมูคั่วนะแกงทางเลนกูอ่องกูอ่องนี่เจ้าประกาศปะต้มยำกบเราเล่นที่นี่มีไข่เจียวไข่มดแดงค่ะทุกคนประเด็นคือไปแอบฟังโต๊ะข้างๆคุยกันมันไม่มีในเมนูเว้ยไข่มดไข่มดหมดคุยกันอะไรจะมุงลงแล้วมุงไม่ลงอ่ะหรือว่าใช้ซ้อมซ่อมมีป่ะบ้าเหรออาหารต้องใช้มือเอ้าโอเคเริ่มค่ะนี่เรากำลังจะขึ้นรถกันไปสวนดอกไม้กันอยู่ที่ I Love Flower Farm นะคะก็จะมาดูสวนดอกไม้เอาจริงตอนที่สมัยยังอยู่เชียงใหม่ไม่มีอะไรแบบนี้นะแม้จะไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์แต่เราก็รู้สึกสวยได้เพิ่มความเป็นผู้หญิงในตัวคุณด้วยการมาสวนดอกไม้นั่นเองนะครับเราขออนุญาตสร้างภาพลง Instagram กันสักครู่สีม่วงเป็นสีขาวบ้างมาเจอกับปุ๊ก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 ปิ๊กอุ้ยแต่ผึ้งเยอะด้วยคือเราอ่ะเป็นคนกลัวผึ้งเพราะว่าตอนเด็กๆเคยโดนต่อยแบบนี้เลยแบบเข้าไปในเสื้อนักเรียนแล้วก็ต่อยอ่ะผึ้งรู้ว่ารักว่ะมันคงคิดว่ามันตลกมากไม่ตลกไม่ตลก70 บาทค่าข้าวของเราคือมีน้ำแล้วก็ขนมด้วยนะคะก็มีน้ำกระเจี๊ยบด้วยสดชื่นเข้าห้างมากินขนมคือเมื่อวานลงรูปไปว่ามาเชียงใหม่แล้วพี่แม็กมาสเตอร์เชฟบอกว่ามากินร้านพี่สิมากินสักหน่อยตอนแรกคิดว่าพี่แม็กไม่มาพี่แม็กค่ะทุกคนจริงเหรอใช่แล้วมาถูกวันดีใจจังเลยร้านที่นี่คือร้านของคุณใช่ไหมคะใช่ครับแต่งตัวแบบว่าเหมือนไปทำงานออฟฟิศเออแล้วทำเองเปล่าทำเองขนมทำเองกินเองทำเองก่อนกินมันจะมีกิมมิคเล็กๆก่อนที่จะกินนะแล้วก็จะดึงใช้มือดึงตัวพลาสติกขึ้นปุ๊บตัววิปซีช่วยไหลเยอะมากถ่ายสตอรี่เล่นหลายมุมสองสวยงามเจ๋งว่ะตอนนี้มาอยู่ที่บ้าน Airbnb Free by หมิงหมิงนี่คุณแม่หมิงหมิงทำน้ำเงี้ยวให้กินด้วยเดี๋ยวจะซื้อบ้านที่เชียงใหม่สัก1หลังบ้างคืออยากได้บ้านทางทิศเหนือเพราะมันเป็นทิศที่แบบถูกโฉลกนี่ก็คือเดินไปเดินมารอหมิงหมิงทำน้ำเงี้ยวให้กินเองดิอ้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำอยู่ในชุดนอนแล้วเราก็มานอนดู Netflix นะครับสุดยอดมันคือการบล็อกที่ไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นเลยเป็นการบล็อกครั้งแรกแบบนี้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าขอดู Netflix แล้วก็ไปนอนพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็แต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวพร้อมจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะก็คือแพลนสำหรับวันนี้ของเรานะคะอย่างที่เราได้แอบเกินไปว่าเราอยากซื้อบ้านที่เชียงใหม่วันนี้เราก็เลยไปหาดูบ้านที่เชียงใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเบลมารับนะคะเบลหมูหวานน้องหมีภูก็จะมานะคะเดี๋ยวตอนเย็นแบบไปกินข้าวกันนะคะก็เป็นการเที่ยวเชียงใหม่แบบไร้แพลนเช่นเคยนะครับผมที่ถูกใจแล้วแต่ว่าทิศไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าก็คือเชื่อสายหมูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยมาดูต่อไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำแล้วนะคะหลังจากที่เราตะเวนดูบ้านกันแบบหนักหน่วงเราก็จะมากินข้าวเย็นกันนะคะกับแก๊งเดิมของเราก็กลับมาถึงบ้านมิงมิงแล้วนะคะจริงๆตะกี้นี้ไปโรงพยาบาลกันด้วยเพราะว่ามิงมิงไอนะคะก็เลยไปตรวจสรุปเป็นแค่หวัดธรรมดา
ก็ดีไปนะคะนึกว่าจะเป็นโควิดแล้วเจอกันเช้าวันใหม่จ้ะอารุณสวัสดิ์เช้านี้นะครับผมวันนี้ก็จะต้องกลับบ้านแล้วยังไม่ได้แต่งนะเลยจ้าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับพี่แก้วนะคะที่เป็นผู้กำกับเรื่องเลิฟบอลลูนที่เราเป็นนางเอกด้วยนี่เคยเป็นนางเอกซีรีส์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวแต่งหน้าก่อนละกันแต่งหน้าโชว์กันสักเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วตะแดนไปพอหมกบ้านแล้วค่ะทุกคนเจอกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่แก้วนี่เป็นผู้กำกับซีรีส์เรื่องแรกของเราเลยหนูเบยต้องมานี่คือนางเอกคนแรกของนี่เรามาเริ่มพิธีการกินกันดีกว่านะคะทุกคนไปชอบคลิปนี้ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันนะคะก็กดไลค์กดแชร์ and subscribe กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยเจอกันใหม่คราวหน้าว่าจะทำอะไรนั่นเองนะคะ